มาดูโปรเจกต์ใหญ่ๆบ้างเขย่าขวดสั้นๆนิดเดียวค่ะในภาคตอนออกเนี่ยถูกพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพื้นที่ EC ค่ะตั้งแต่ชลบุรีฉะเชิงเทราระยองไปจนทั้งถึงระยองใช่ค่ะมีหลายโปรเจกต์มากหลายสาขาที่นี่โรงงานก็ต้องใช้น้ำใช้มากด้วยโรงงานต้องใช้น้ำที่ไหนไปหล่อเลี้ยงโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็ต้องดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆในภาคตอนออกค่ะถ้าจะดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปหล่อเลี้ยงโรงงานมันก็ต้องต่อท่อต้องวางท่อเพื่อส่งน้ำดิบเข้าตรงสู่โรงงานนิคมต่างๆต่อท่อดึงน้ำดิบจากอ่างต่างๆแล้วผ่านกระบวนการให้มันบริสุทธิ์แล้วก็ป้อนไปตามย่านอุตสาหกรรมต่างๆนี่คือที่มาของการที่รัฐบาลได้สั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งชื่อว่า East Water ค่ะบมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกหรือ East Water เรียกว่า East Water แล้วกันใช่ค่ะ East Water ตั้งโดยการประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นใหญ่40กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ 40.2% ค่ะในเวลาต่อมาเขาก็เอา East Water เนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นด้วยใช่ค่ะว่ากันแบบปากมันเลยเอ๊ะใครปากมันไม่ทราบทีนี้คืออย่างนี้ไอ้เจ้า East Water ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้าไปรับงานบริหารจัดการในเรื่องของท่อส่งน้ำดิบหล่อเลี้ยงโรงงานอุตสาหกรรมค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกมาดูกันสักนิดสิครับว่าท่อส่งน้ำที่ผมเรียกมันในเชิงสัญลักษณ์นะท่อส่งน้ำดิบท่อส่งน้ำ EEC ค่ะภาคตะวันออกเนี่ยมันมีอยู่กี่โครงการไอ้ท่อส่งน้ำในความรับผิดชอบในภายใต้การบริหารการของ East Water เนี่ยค่ะตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันประกอบด้วย3โครงการท่อส่งน้ำด้วยกันใช่ค่ะ1โครงการท่อส่งน้ำดอกกรายค่ะสองโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอค่ะสามโครงการท่อส่งน้ำหนองคอแหลมฉบังค่ะดูความตลกคนที่ลงทุนวางท่อเนี่ยจริงๆไม่ใช่อิสวอเตอร์ค่ะโยธาธิการค่ะกรมโยธาธิการมั่งอะไรมั่งว่ากันไปเมื่อตั้งอิสวอเตอร์อิสวอเตอร์ก็จะรับโอนค่ะก็จะรับโอนท่อส่งน้ำเหล่านั้นการจัดการทีนี้การรับโอนนั้นสมมติว่าจากกรมโยธาธิการเนี่ยมันก็ต้องไปกลับไปที่กรมธนารักษ์เพราะว่ามันอยู่บนที่ดินหลวงก็เป็นที่ราชพัสดุเจ้าของที่เป็นสมบัติราชพัสดุแล้วเวลาที่จะทำสัญญาอะไรระหว่างกันนั้นมันก็จะกลายเป็นอิสวอเตอร์กับทางด้านของกรมธนารักษ์เจ้าของที่ดินไงเจ้าของที่ราชพัสดุใช่ค่ะเจ้าของสมบัติราชพัสดุใช่ค่ะพื้นที่นั่นแหละค่ะที่คุณไปทำมาหากินตลกนะไอ้เจ้าสามโครงการนี้มันมีความตลกเชื่อไหมครับIst Water เข้าไปบริหารไอ้เจ้า3โครงการท่อส่งน้ำเนี่ยถ้านับถึงวันนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า30กว่าปีแล้วนะโอ้ยาวนานเลยนะแต่ใน30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยใน3โครงการเนี่ยมีการทำสัญญาเช่าบริหารระหว่างธนารักษ์กับ Ist Water จริงๆแค่โครงการเดียวค่ะคือโครงการแรกนั่นแหละท่อส่งน้ำดอกกลายใช่ค่ะเป็นโครงการเดียวที่มีการทำสัญญาเช่าบริหารอย่างเป็นทางการ30ปีสิ้นสุดเนี่ย31ธันวาคม2566เพราะเขาเริ่ม1มกราคม2537อีก2โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลก็ดีหนองคอก็ดีค่ะไม่ได้ทำสัญญาเช่าบริหารอะไรใดๆกรมธนารักษ์อนุโลมให้ East Water บริหารงานไปพลางๆระหว่างรอการทำสัญญาค่ะแต่มันรอมา30ปีอ่ะค่ะตลกไหมรอมาเรื่อยๆเหรอคะจนบัดนี้บัดนาวก็ยังไม่มีสัญญาเหรอคะแต่คราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อในส่วนของดอกกลายสัญญามันจะสิ้นสุด31ธันวาปี66ก็คือปีหน้าใช่ค่ะปีนี้ปี65แล้วโครงการใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยมันต้องประมูลหาคนบริหารจัดการหรือต้องหาคนมารับผิดชอบทำต่อล่วงหน้าเป็นปีใช่เพราะคนใหม่ที่เข้าไปก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆในการที่จะทำให้มันไร้รอต่อคำถามก็คือกรมธนารักษ์อยากจะให้เจ้าเดิม East Water หากินต่อไปไหมหรือจะหยิบฉวยมาประมูลหาเจ้าใหม่หาเจ้าใหม่ๆได้ข้อเสนอดีๆที่อาจจะเสนอข้อผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐที่ดีกว่าค่ะประมาณนั้นในเมื่อดอกกลายจะสิ้นสุดสัญญา31ธันวาคม66อีก2โครงการอีก2ท่อไม่มีสัญญามันทำกันไม่ได้อย่างไรไม่ทราบก็ทำกันมาแล้วทางคณะกรรมการที่ราชพัสดุเขาก็มีมติเลยงั้นมัด3โครงการนี้เป็น1สัญญาเดียวกันรับเปิดประมูลทีเดียวรวดเลยทั้ง3โครงการทั้ง3ท่อเลยใช่ใครชนะประมูลก็ได้บริหารทั้ง3โครงการนี้ทีเดียวเลยตามระยะเวลาที่กำหนดเมื่อกรมธนารักษ์ใจแข็งๆไม่ยอมให้ช
จ้าเดิม Iswater กินนิ่มต่อไปจับมัดเป็นสัญญาเดียวกันแล้วก็เปิดประมูลใหม่ในบัดดลความวุ่นวายก็บังเกิดวุ่นวายอย่างไรไล่ไปทีละสเต็ปย้อนความกันนิดนึงไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เจ้า3ท่อ3โครงการเนี่ยภายใต้การบริหารจัดการ Iswater นะ Iswater เนี่ยเข้าใจรัฐจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐปีละเท่าไหร่ดูกันนิดนึงไหมมาดูตัวเลขจะได้เห็นภาพชัดกันนะคะแล้วมองเรื่องนี้ได้ทะลุปุโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะไปดูเอกสารหมายเลข B นะตัวเลขที่จ่ายกันนะคะตกปีละ 14.86 ล้านบาทจ่ายให้รัฐนะเอากันอย่างนี้เขาตกลงระหว่างธนารักษ์กับ Iswater ในช่วงที่ผ่านมานะค่ะในส่วนของดอกกลายต้องแบ่งรายได้ในอัตรา 1% ให้แก่รัฐค่ะเบ็ดเสร็จสละตะอยู่ที่ 10.27 ล้านบาทต่อปีค่ะ 1% ตรงเนี้ยเขาจ่ายกันอยู่ประมาณเนี้ยใช่ค่ะ10ล้านเศษขณะเดียวกันอีก2ท่อหนองปลาไหลหนองคล้อหนองคล้อแหลมฉบังให้เจ้า2ท่อ2โครงการเนี่ยรวมๆกันนะค่ะเขาแบ่งรายได้ให้แก่รัฐ 7% ใช่แต่ถ้าเป็นตัวเงินที่รับต่อปีนะคะอยู่ที่ 4.59 ล้านบาทต่อปีค่ะสรุปนะเฉลี่ยแล้วนะ Iswater เนี่ยแบ่งรายได้หรือจ่ายให้แก่รัฐเนี่ยเฉลี่ยนะปีละ14ล้านบาทเศษๆเท่านั้นเองใช่ค่ะต่อปีนะต่อปีนะแล้วจ่ายก้อนเดียวนะถ้ารวม23ปีก็คือ 2,540ตัดตอนแค่ปี63ก็แล้วกันใช่ค่ะ40ถึง63ค่ะ23ปีจ่ายให้รัฐปีจ่ายให้รัฐแค่รวมทั้งสิ้นเลยนะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะ 341.75 ล้านบาทเท่านั้นค่ะเพราะปีนึงมัน14ล้านเศษไงที่ผมกล้าใช้คำว่ากินนิ่มนะทำไมคะผมมีหลักฐานเนื่องจาก Iswater อยู่ในตลาดหุ้นใช่ค่ะผมก็ไปล้วงควักข้อมูลในตลาดหุ้นไปส่องดูบัญชีการเงินของ Iswater เห็นความร่ำรวยชัดเลย Iswater กินนิ่มค่ะโอเคมาดูตัวเลขจะได้เห็นว่ากินนิ่มคืออะไรให้ดูด้านล่างของตารางค่ะให้ดูช่องรายได้รวมรายได้รวมค่ะบรรทัดรายได้รวมปี61รายได้เท่าไหร่ 4,255.32 ล้านบาทค่ะในปีนั้นบรรทัดสุดท้ายกำไรสุทธิเท่าไหร่ 1,117.52 ล้านบาทค่ะพันกว่าล้านค่ะกำไรปี62รายได้รวมปี62เท่าไหร่เพิ่มขึ้นมาค่ะ 4,729.27 ล้านบาทบรรทัดสุดท้ายกำไรสุทธิเท่าไหร่กำไรลดลงแต่ก็อยู่ที่ 1,044.79 ล้านบาทค่ะปี63รายได้รวมเท่าไหร่ 4,248.3 ล้านบาทค่ะมันมีปัญหาโควิดโรงงานทยอยปิดหยุดด้วยหยุดด้วยดาวกันเยอะใช้น้ำน้อยลงใช่ค่ะแม้กระนั้นรายได้รวมปี63ยังอยู่ที่ 4,200 กำไรสุทธิในปี63เท่าไหร่ 764.15 ล้านบาทค่ะอัตรากำไรเนี่ยไม่ต่ำกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นใช่ค่ะนี่ขนาดตกหล่นๆเยอะแล้วนะ9เดือนแรก 2,564 9เดือนนะ9เดือน9เดือนยังไม่ครบ12เดือนนะคะไปดูรายได้รวมเท่าไหร่รายได้รวม 3,573.27 ล้านบาทแต่ถ้ากำไรแค่9เดือนแรกตอนนี้นะคะเยอะกว่าค่ะปี63คืออยู่ที่ 877.78 ใช่ค่ะปี64เยอะกว่าค่ะตอนนี้877.78ล้านบาทแล้วสรุปอีกทีนะ9เดือนแรกปีที่แล้ว64กำไรสุทธิ877 12เดือนของปี63ปีก่อนหน้านั้นทั้งปี764น้อยกว่าประธานโทษย้อนกลับไปดูส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้แก่รัฐเฉลี่ยปีละ14ล้านค่ะ23ปี341ล้านค่ะโอ้นิ่มไงกินมันนิ่งๆเลยแล้วคูณจำนวนปีไปดูสิคะคิดค่าน้ำกับโรงงานอุตสาหกรรมก็โคตรแพงเลยนะเออเขานินทากันอ๋อเขานินทาโรงงานเขานินทาคณะกรรมการที่ราชพัสดุเขาตัดสินใจมัด3ท่อ3โครงการเป็น1โปรเจกต์แล้วเปิดประมูลใหม่ใช่ค่ะปรากฏว่ามันสู้กันจริงๆอยู่2บริษัทใช่แล้ว Iswater ก็บริษัทหนึ่งใช่ค่ะส่วนบริษัทที่เข้ามาแข่งด้วยคือบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดมาจากไหนไม่ทราบของใครไม่แน่ใจแต่มาแรงเหลือเกินใช่ค่ะไปดูสิครับในการเปิดประมูลใหม่ทางคณะกรรมการประมูลคณะกรรมการที่ราชพัสดุก็วางกติกาวางหลักเกณฑ์อะไรต่อมีอะไรตั้งโจทย์ใหม่ในการทำ TOR ในการประมูลใหม่ทั้งหมดใช่ค่ะปรากฏว่าตัวเลขที่เปิดออกมาโอ้โหเหลือเชื่อรายได้พุ่งมากอ่ะคณะกรรมการประมูลเขากำหนดว่าเฮ้ยใครมาประมูลต้องเสนอค่าแรกเข้าก้อนเดียวปีแรกค่าแรกเข้าก็ค่าแรกเข้าคือครั้งเดียววงสยามเสนอจ่ายค่าแรกเข้าปีแรกเท่าไหร่
48.33 ล้านบาทนอกเหนือจากนั้นยังจะต้องจ่ายผลตอบแทนรายปีเฉลี่ยแล้วต่อปีนะค่ะวงสยามเออลืมบอกไปสัมปทานมัน30ปีสัมปทาน30ปีค่ะถ้าใครชนะประมูลก็ได้ไปเลยยาว30ปีคุณประมูลจะต้องบอกเลยใน30ปีคุณจะจ่ายเท่าไหร่เฉลี่ยต่อปีเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะผลตอบแทนรายปีเฉลี่ยต่อปี 96.93 ล้านบาทค่ะนอกจากนั้นยังต้องแบ่งรายได้ส่วนแบ่งรายได้ต่อปีให้อีกก้อนนึงใช่ค่ะวงสยามเสนอแบ่งรายได้ต่อปีเฉลี่ยแล้วปีละเท่าไหร่711.17 ล้านบาทเท่ากับรวมเสนอจ่ายต่อปีเท่าไหร่856.44 ล้านบาทต่อปีนะย้ำว่าต่อปี800กว่าล้านนะ30ปีรวมเบ็ดเสร็จสละตะที่วงสยามถ้าได้งานนี้ไปนะคะต้องจ่ายให้รัฐ 25,693.22 ล้านบาทย้อนกลับไปดูอิสวอเตอร์กินนิ่มๆ 20-30 ปี 30-40 ปีที่ผ่านมาจ่ายรัฐแค่ปีละ 14-15 ล้านแล้วรวมทั้งหมดยัง341ล้านเท่านั้นยังไม่เท่ากับ1ปีของอันใหม่เลยถ้าเปิดประมูลได้ยังได้เยอะกว่าตั้ง800กว่าล้านอิสวอเตอร์ที่เขาแพ้เพราะอย่างนี้ครับค่าแรกเข้าปีแรกเขาอาจจะจ่ายมากกว่าคือเขาให้เยอะกว่า 51.67 ล้านบาทค่ะผลตอบแทนรายปีเฉลี่ยต่อปีเท่ากัน 96.93 ล้านเท่ากันใช่ค่ะแตกต่างตรงนี้เลยส่วนแบ่งรายได้ต่อปีส่วนแบ่งรายได้เฉลี่ยต่อปีเสนอจ่ายน้อยกว่าเท่าไหร่ใช่ Eastwater เขาให้ 658.49 ล้านบาทค่ะรวมทั้งสิ้น Eastwater เสนอจ่ายต่อปีเท่าไหร่ 807.09 ล้านบาทก็น้อยกว่าเยอะค่ะน้อยกว่า50ล้านใช่ค่ะโดยประมาณรวม30ปี Eastwater เสนอจ่ายเท่าไหร่ 24,212.84 ล้านบาทจ่ายเยอะกว่าที่เขาได้มาสัมปทานก่อนหน้านะรวมเบ็ดเสร็จยัง341ล้านเองปรากฏว่าอิสวอเตอร์เขาฟ้องกรมธนารักษ์ เขาฟ้องกรรมการประมูลค่ะเขาแพ้เขาฟ้องเลยฟ้องที่ศาลปกครองกลางค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะสนทนากับอธิบดีกรมธนารักษ์เกิดอะไรขึ้นค่ะช่วงหน้ามาหาคำตอบกันพักสักครู่ค่ะ